ไปดูประเด็นของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะที่จนถึงณวันนี้เนี่ยก็ประมาณ 4-5 วันแล้วนะคะที่ได้รับการพักโทษก็ยังมีการตั้งคำถามอยู่เนืองๆนะคะจนนำมาสู่ในสภาเมื่อวานนี้มีการตั้งกระทู้ถามสดจากพรรคก้าวไกลด้วยเพราะฉะนั้นเราพูดคุยกันเลยว่าทางพรรคก้าวไกลยังมีประเด็นไหนที่คาใจอยู่บ้างพูดคุยกันนะคะกับคุณณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กรุงเทพจากพรรคก้าวไกลตอนนี้คุณณัฐชาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณกวางคุณอ๋องครับสวัสดีครับค่ะประเด็นเรื่องของคุณทักษิณค่ะคุณณัฐชายังติดใจคาใจในประเด็นไหนบ้างคะจนนำมาสู่การตั้งกระทู้ถามเมื่อวานนี้ค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจหรือคาใจอะไรแต่ว่าเนื่องจากว่าหลังจากการพักโทษมาครบ180วัน181วันที่181มีรองนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีหลายๆท่านออกมาตอบเป็นคนละทิศคนละทางคนละโรคผมก็คิดว่ายิ่งปล่อยไปแบบนี้เนี่ยไม่สง่างามต่อกระบวนการยุติธรรมแน่ๆและยิ่งปล่อยไปแบบนี้เนี่ยกระทรวงยุติธรรมเองก็จะเป็นเป้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ควรคลี่คลายในสภาผู้แทนราษฎรก็เลยได้ตั้งกระทู้ถามสดในสภาเพื่อให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นเกี่ยวกับการพักโทษนั่นก็คือท่านทวีสอดส่องซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องของภายใต้พรบราชทัณฑ์นะชัดเจนให้ท่านตอบอย่างชัดเจนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกลับไม่ได้คำตอบอะไรนะได้แต่การทวนคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องยังคงต้องตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการยุติธรรมแท้จริงแล้วเนี่ยมันใช้สำหรับทุกคนหรือใช้สำหรับคนบางกลุ่มกันแน่ครับมีอะไรบ้างฮะที่ยังสงสัยแล้วเมื่อวานรัฐมนตรีรู้สึกว่ายังตอบไม่เคลียร์ฮะคือความจริงแล้วในกระบวนการพักโทษเนี่ยในกระบวนการปกติก็ว่ากันไปนะได้900กว่าคนแต่ในส่วนของกระบวนการพักโทษแบบพิเศษเนี่ยวันนี้เนี่ยในปี2567เนี่ยที่มีการพักโทษกันครั้งนี้เนี่ยก็คือมี8คนนั่นหมายความว่ามีการคัดเลือกจากบุคคลที่เป็นนักโทษเด็ดขาด280,000คนให้เหลือ8คนกระบวนการที่คัดมาเหลือ8คนนั้นเนี่ยผมถามว่าเป็นกระบวนการอย่างไรเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนให้ท่านตอบชัดๆวันนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเราไปดูกันในส่วนของพรบนะครับคือการพักโทษเนี่ยมันต้องเขาใช้องค์ประกอบ3ส่วนหลักๆด้วยกัน1ก็คือพรบราชทัณฑ์ปี2560 2ก็คือประกาศ2ก็คือกฎกระทรวงปี2562บวกแก้ไขเพิ่มเติมปี2564 3ก็คือประกาศของกรมราชทัณฑ์ปี2564ที่มีการแก้ไขกันเมื่อรัฐบาลที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย3ส่วนเนี่ยมันต้องผนวกกันนะครับเราไปดูในส่วนของพรบ.พรบ.มี2ส่วนใหญ่ๆก็คือว่าเรื่องของเกณฑ์การประพฤติดีมีความอุตสาหะมีความก้าวหน้าทางการงานหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษผมก็ถามว่าในส่วนของพรบ.เนี่ยมันตรงข้อไหนท่านก็ไม่ได้ตอบว่ามันตรงข้อไหนถ้าบอกว่าประพฤติดีประพฤติดียังไงเพราะท่านอดีตนายกไม่ได้เข้าเรือนจำเลยแม้แต่วันเดียวท่านอยู่โรงพยาบาลตลอดถ้าท่านบอกว่าประพฤติดีท่านก็ตอบมาเลยว่าให้ฉีดวัคซีนครบตรงตามเวลาหรือช่วยเตียงเพื่อนข้างพับผ้าหรืออะไรต่างๆท่านก็ตอบมาว่าเป็นการประพฤติดีสามารถเข้าหลักเกณฑ์ได้ คนอื่นเขาจะได้นำไปใช้ได้หรือถ้าท่านบอกว่าทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษในส่วนนี้เนี่ยในข้อกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดทำความชอบมาก่อนการเข้าจำคุกเนี่ยมันต้องเขียนว่าเคยทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษแต่ในพระราชบัญญัติมาตรา52เขียนไว้ว่าหรือทำความชอบแก่ทางราชการนั่นหมายความว่าไปผนวกกับข้อแรกก็คือระหว่างคุมขังครับแล้วระหว่างคุมขังนั่นได้ทำความชอบอะไรแก่ทางราชการเป็นพิเศษถ้ารัฐมนตรีตอบชัดเจนเรื่องพรบ.เคลียร์ครับว่ามี2เงื่อนไขเคลียร์เลยว่าจะต้องตอบอย่างไรแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องเอาไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาในส่วนที่2ของกฎกระทรวงกฎกระทรวงมีสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าให้อำนาจอธิบดีคัดกรองผู้ที่จะมีคุณสมบัติในการพักโทษเป็นกรณีพิเศษเราก็ถามว่าอธิบดีเขาคัดอย่างไรจาก 280,000 เหลือ8คนเนี่ยคัดยังไงส่งไปที่กรรมการอนุกรรมการ19คนเนี่ยมีใครบ้างและอนุกรรมการ19คนมีใครบ้างแล้วลงความเห็นว่าอย่างไรส่งมาที่รัฐมนตรีเองเป็นคนเซ็นมันมี3ขั้นตอนแค่นั้นเองเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไล่เรียง3ขั้นตอนมาให้เคลียร์สังคมก็คลี่คลายและเราก็จะได้ทราบว่าอ๋อทั้ง8คนเนี่ยมีกระบวนการแบบนี้ญาติมิตรของใครที่ถูกคุมขังอยู่อายุ70ถ้าเกิดเข้าหลักเกณฑ์เขาจะได้ใช้เงื่อนไขตรงนี้บ้างแค่นั้นเองในส่วนสุดท้ายก็คือประกาศ
ประกาศนี่สำคัญที่สุดก็คือว่าประกาศบอกว่าถ้าป่วยต้องป่วย7โรคร้ายจะมีโรคอะไรบ้างมีไตวายระยะสุดท้ายมีมะเร็งระยะสุดท้ายเอดระยะสุดท้ายสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หรือโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรืออยู่ในภาวะวิกฤตอาจจะทำให้ถึงแก่ความตายอันเนี้ยท่านก็ตอบมาว่าเป็นโรคไหนเพราะวันนี้หลายคนตอบไปคนละทิศคนละทางคนละโรคหรือถ้าเกิดชราภาพต้องชราภาพแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ตามแบบคัดกรองของกรมอนามัยคราวนี้เกณฑ์ที่จะไม่คัดกรองเกณฑ์ที่จะไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคือผมก็สอบถามโอเคละท่านไม่ต้องเอาข้อมูลการรักษามาบอกแต่เขาบอกว่าประเมินกี่ครั้งใครประเมินอันนี้ท่านต้องตอบสังคมให้ได้นี่เรื่องมันมีแค่นี้เองครับ3ขั้นตอนถ้าเกิดท่านตอบเคลียร์ผมคิดว่าเป็นผลดีกับอดีตนายกทักษิณและก็เป็นผลดีต่อท่านรัฐมนตรีในอนาคตด้วยครับคุณณัฐชาครับทีนี้คืออย่างที่บอกมันมี3ขั้นตอนแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาก็บอกว่ามันมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องใดเรื่องนึงแต่ว่าพอหยิบเล็กผสมน้อยอันนู้นบ้างอันนี้บ้างปรากฏคะแนนของคุณทักษิณเนี่ยก็เลยผ่านเข้าเกณฑ์ที่จะต้องได้รับการพักโทษเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นว่าคะแนนมันจากส่วนไหนอย่างไรบ้างครับถ้าอย่างนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้คือเรื่องที่ดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่า70ปีแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยเป็นใครบ้างลองคิดกับกันนะครับถ้าเกิดลูกตาสีตาสาที่มีอายุ70ปีขึ้นไปแล้วอยู่ในเรือนจำอยู่ในการคุมขังแล้วเขาก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเกณฑ์เขาเนี่ยต่ำกว่า11คะแนนหรือมากกว่า11คะแนนถ้ามากกว่า11คะแนนเขา70ปีแล้วก็ต้องถูกขังต่อแต่ถ้าเกิดเขา70ปีแล้วต่ำกว่า11คะแนนเขาก็ได้พักโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปดูในข้อนี้เนี่ยถ้าเกิดจะได้ต่ำกว่า11คะแนนเนี่ยคือกินอาหารด้วยตัวเองไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ชำระล้างตัวเองไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเองไม่ได้เดินไปไหนมาไหนภายในบ้านไม่ได้ลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้เดินขึ้นบันไดไม่ได้อาบน้ำไม่ได้กลั้นอุจจาระไม่ได้กลั้นปัสสาวะไม่ได้นี่คือเกณฑ์ที่ต้องต่ำกว่า11คะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากทราบว่าประเมินแล้วได้กี่คะแนนแต่ผมอยากทราบว่าใครประเมินกี่ครั้งเท่านั้นเองอยากทราบว่าใครประเมินเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองในมุมนะของพันตำรวจเอกทวีเนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเกณฑ์10ข้อเนี่ยมันเต็ม20เหมือนคุณทักษิณได้ไม่ถึง11ที่มีการประเมินแล้วก็มีการบอกตรงนี้ว่าการวินิจฉัยอาการเนี่ยมีแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขมาวินิจฉัยด้วยแล้วจริงๆเรื่องคุณหมอที่เซ็นเอกสารคุณณัฐชาเองก็มีประเด็นเรื่องนี้ด้วยถูกไหมคะครับก็คือวันนี้เนี่ยในประกาศเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าการที่จะรับรองการป่วย7โรคและอันตรายต่อถึงชีวิตและก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องมีแพทย์รับรองไม่ต่ำกว่า2คนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยโอเคเราไม่ดูในรายละเอียดก็ได้ว่าแพทย์เขาไปรับรองเงื่อนไขอะไรแต่เราอยากทราบว่าแพทย์นั้นคือใครอันนี้ไม่เป็นความลับครับถ้าเกิดตัวบุคคลก็ปิดเป็นความลับข้อมูลก็ปิดเป็นความลับผู้คัดกรองก็ปิดเป็นความลับอีกเหลือรัฐมนตรีคนเดียวที่เปิดเผยเป็นความลับผมคิดว่าตัวท่านรัฐมนตรีเองจะแย่และผมคิดว่าตัวแพทย์ทั้งสองคนที่เป็นคนประเมินเป็นคนรักษาเป็นคนดูแลเนี่ยถ้าเกิดเปิดชื่อมาเนี่ยมีแต่คนจะเลื่อมใสศรัทธาเพราะว่าจากท่านอดีตนายกทักษิณลงแลนดิ้งที่ประเทศไทยเดินเหินได้ปกติยกไม้ยกมือได้ปกติเข้าโรงพยาบาลปุ๊บป่วยนั่งรถเข็นเลยป่วยเสร็จปุ๊บครบ180วันตามหลักเกณฑ์ก็หายไปปิดทิ้งแล้วก็สามารถออกมาได้เลยเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันยังทำให้เครือบแคลงสงสัยเนื่องจากวิธีการของท่านเนี่ยไม่ชอบมาพากลเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการยุติธรรมหลักของบ้านของเมืองมันต้องมีขื่อมีแปรอยู่บ้างถ้าท่านตอบให้ชัดเจนวันนี้สังคมคลี่คลายและประเด็นนี้ก็ตัดทิ้งออกไปเราจะได้เดินหน้ากันเรื่องอื่นต่อแต่วันนี้พอประชาชนตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมแล้วยังมีคนอายุ70ปีในเรือนจำอีกมากมายที่ไม่ได้รับการพักโทษไม่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเขาก็ถามหาเงื่อนไขว่าเขาจะเข้าเงื่อนไขได้เนี่ยทำอย่างไรบ้างใน 280,000 เนี่ยคัดมาเหลือ8คนเนี่ยทำยังไงให้แมวมองอย่างท่านทิพย์ดีมองเห็นพวกเขาเหล่านั้นบ้างครับอันนี้คือในเกณฑ์ที่คุณรัชชาพูดกำลังพูดเนี่ยนะมันหลายอย่างอ่ะทั้งกรมราชทัณฑ์เองทั้งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเองก็บอกว่ามันเป็นข้อมูลความลับมันต้องเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของผู้ป่วยรวมไปถึงแม้กระทั่งคนที่ตรวจถ้าเกิดไม่อยากให้เปิดเผยข้อมูลก็ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือแม้กระทั่งข้อมูลบางอย่างอ่ะสสแทนชนะยังบอกเลยว่าในการเข้าไปรักษาเนี่ยจริงๆต้องใช้งบประมาณจากสปสช.เอ๊ะมันมีตรงไหนบ้างที่สามารถจะจ่ายเงินเองเพื่อที่จะรับบริการแบบนี้ได้มันหลายอย่างมันเป็นความลับหรือเขาบอกมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลที่มันเปิดเผยไม่ได้และเราจะเอาช่องทางไหนไปขอข้อมูลได้ล่ะฮะแบบนี้
ผมคิดว่าเส้นบางๆที่กั้นอยู่ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่พี่น้องประชาชนจะต้องรับรู้รับทราบได้ผมคิดว่าถ้าเกิดข้อมูลในการตรวจสอบรายละเอียดลึกๆว่าท่านทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างโอเคท่านบอกว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับของท่านอันนั้นทำได้แต่ตัวบุคคลที่ประเมินนะอันนี้ไม่ได้เป็นความลับเพราะเขาทำหน้าที่นะเขาทำหน้าที่ถูกว่าไปตามถูกผิดว่าไปตามผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถเปิดได้เลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างปิดหมดเหลือเปิดอย่างเดียวคือรัฐมนตรีผมคิดว่าก็ไม่แฟร์กับทางตัวท่านรัฐมนตรีด้วยนะเพราะในอนาคตคดีความจะตกอยู่กับตัวท่านคนเดียวมันเคยมีเคสอื่นไหมฮะว่าแบบว่าสามารถเปิดเผยได้หรือมันเคยมีการเปิดเผยมาแล้วไหมว่าในการคัดกรองนะแบบคัดกรองอย่างไรหรือการเปิดเผยข้อมูลอย่างไรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยในกระบวนการของการพักโทษแบบพิเศษเนี่ยมันไม่ได้มีความชั้นความลับขนาดนี้ที่ผ่านมาก็สามารถดูกันได้ปกติแต่วันนี้เนี่ยรัฐมนตรีถึงขนาดถือใบไม่อนุญาตมาในสภาแต่ว่าไม่ได้เปิดอะไรเลยเนี่ยผมคิดว่าแค่ชื่อแพทย์2คนนี่เปิดได้แค่การประเมินว่าประเมินกันแล้วกี่ครั้งไม่ต้องบอกก็ได้ว่าได้กี่คะแนนแต่วันนั้นท่านรัฐมนตรีบอกว่าได้ต่ำ11นิดหน่อยก็คือเข้าหลักเกณฑ์นะต่ำ11นิดหน่อยผมก็เลยถามว่าประเมินกี่ครั้งแล้วใครเป็นคนประเมินเท่านั้นเองค่ะคุณณัฐชาทีนี้ในสภาเมื่อวานนี้ทางพันตำรวจเอกทวีเนี่ยท่านก็มีลุกขึ้นมาตอบด้วยใช่ไหมคะขอนำข้อมูลที่พันตำรวจเอกทวีเนี่ยได้นำมาตอบอย่างเช่นประเด็นเรื่องว่าให้คุณหมอที่เซ็นมี2ชื่อคุณณัฐชาก็บอกว่างั้นเปิดเผยชื่อคุณหมอเลยได้ไหมใช่ไหมคะคนจะได้ชื่นชมทีนี้ตรงนี้พันตำรวจเอกทวีเนี่ยปฏิเสธใช่ไหมคะบอกว่าคือมีใบยินยอมใบไม่ยินยอมคือของผู้ป่วยเซ็นว่าไม่ยินยอมเปิดเผยอาการไม่ได้พอเปิดเผยอาการไม่ได้ก็เปิดเผยชื่อคุณหมอไม่ได้เท่าที่ฟังประมาณนี้นะคะคำตอบที่ได้รับเป็นยังไงคะก็คือรู้สึกว่ามันเพียงพอไหมมันฟังขึ้นไหมคือความจริงแล้วเนี่ยในประกาศของทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนในวรรคที่2ข้อที่2นะครับว่าต้องมีหลักฐานรับรองการแพทย์จำนวน2คนได้ตรวจรับรองการเจ็บป่วยดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการพักโทษด้วยนั่นหมายความว่าเอกสารชุดนี้จะต้องส่งไปที่อนุกรรมการทั้ง19คนที่ท่านว่าและอนุกรรมการต้องเห็นรายชื่อของแพทย์ทั้ง2คนในการประเมินถึงจะส่งมาให้รัฐมนตรีว่าการยุติธรรมเป็นคนลงนามพักโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการตรวจสอบท่านสามารถเปิดเผยชื่อแพทย์ทั้ง2คนในการนำส่งอนุกรรมการได้นี่ท่านไม่ได้เปิดอะไรเลยไม่บอกใครเลยตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นว่าอธิบดีคัดกรองยังไงอนุกรรมการมีใครบ้างท่านก็ไม่เปิดท่านก็ไม่บอกแพทย์2คนมีใครบ้างท่านก็ไม่บอกคนประเมินเกณฑ์ของแบบกรมอนามัยท่านก็ไม่บอกว่าใครบ้างอันนี้แหละคือเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังเครือบแคลงสงสัยเท่านั้นเองค่ะคุณณัฐชาคะตอนนี้คนก็มีคำถามไปถึงทางฝ่ายค้านเหมือนกันว่าแล้วประเด็นเรื่องของคุณทักษิณเนี่ย เป็นไปได้ไหมที่ฝ่ายค้านจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาซักฟอกหรือว่าเปิดอภิปรายคะคือความจริงแล้วเนี่ยถ้ากระทู้ถามสดเมื่อวานนี้เนี่ยผมมีแค่คำถามเดียวคือถามถึงความชัดเจนของกระบวนการทั้ง3หลักการที่ประกอบกันถ้าท่านทวีตอบชัดเจนตั้งแต่คำถามแรกคำถามที่2ที่3ผมไม่ได้ถามเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดเจนเหมือนกันว่ากระทู้ถามสดเมื่อวานถ้าเกิดเคลียร์กับสังคมได้ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความชัดเจนได้มีความยึดมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมผมคิดว่ามันไปไม่ถึงกระบวนการซักฟอกแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านยังคงให้มีความเคลือบแคลงสงสัยพี่น้องประชาชนยังงงอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องอะไรครบ180วันแล้วออกมาได้เลย180วัน181วันแล้วอยู่ที่บ้าน182วันแล้วรับแขกบ้านแขกเมืองได้ไอ้แบบนี้ในกระบวนการต่างๆเนี่ยมันน่าสงสัยเสียเหลือเกินแล้วยังไม่ได้รับคำตอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปถึงกระบวนการซักฟอกในการอภิปรายไม่วางใจแน่นอนในประเด็นนี้มีการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะทั้งที่เกี่ยวข้องและทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องออกมาตอบกันคนละโรคคนละทิศคนละทางแบบนี้เนี่ยมันยิ่งสะท้อนให้เห็นนะของเรื่องของความไม่ชอบมาพากลและกระบวนการยุติธรรมที่กำลังมีใครบางคนพยายามให้มันบิดเบี้ยวครับอันนี้คุณณัฐชาครับในฝั่งของรัฐเองหลายท่านก็มาพูดบอกว่าจริงๆเรื่องของอดีตนายกทักษิณเนี่ยเป็นเรื่องคนคนเดียวกับกระบวนการยุติธรรมอย่ามีความพยายามที่จะโยงไปประเด็นการเมืองตรงนี้คุณณัฐชามองว่าไงบ้างเพราะถ้าเกิดพูดเรื่องนี้น่าจะเป็นถึงศึกซักฟอกแน่ๆเนี่ยค
คือวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พยายามที่จะโยงไปเป็นการเมืองแต่ว่ากระบวนการของการของความยุติธรรมเนี่ยวันนี้เนี่ยมันไม่ได้รับความโปร่งใสท่านลองคิดดูนะครับว่ามีพี่น้องประชาชนที่อายุ70ปีที่ถูกคุมขังอยู่กี่คนที่มีโรคภัยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ที่ตายคาคุกอยู่กี่คนหรือมีโรคภัยที่เสี่ยงต่อชีวิตในการคุมขังอยู่วันนี้กี่คนเขามีโอกาสจะได้เห็นแบบฟอร์มในการประเมินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยไม่ต้องไปถึงขั้นตอนการประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการวันนี้พอมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการพักโทษมาเขาแค่ถามถึงกระบวนการแค่นั้นเองว่าโอเคคุณได้รับพักโทษฉันดีใจด้วยแต่ฉันเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการพักโทษฉันต้องทำอย่างไรบ้างไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่ากระบวนการวิธีการของกระทรวงยุติธรรมมันยังไปไม่ถึงทุกคนเราเลยเอาปัญหาตรงเนี้ยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะครับเพราะนั้นมันเป็นประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของกฎกติกาของบ้านของเมืองที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องเคารพและศรัทธากระบวนการยุติธรรมอยู่ถ้าเกิดกระบวนการยุติธรรมใช้ได้กับคนบางคนใช้ได้กับคนบางกลุ่มแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนไม่เคารพไม่ศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมไม่เคารพกฎหมายแล้วบ้านเมืองจะไปต่ออย่างไรครับฮะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณณัฐชาที่เข้าสายกับเราวันนี้นะคะได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับฝั่งของเราไกลค่ะขอบคุณนะคะ